งนี้จะพาไปดูการเคลื่อนไหวนะคะนอกสภากันบ้างจริงๆถ้าจะว่ากันไปนอกสภาเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันนะแบ่งที่มีการชุมนุมก็มีแล้วก็ในโลกออนไลน์ก็มีด้วยนะคะเรากลับมาที่เรื่องของการชุมนุมเพราะว่าเมื่อวานนี้มีในส่วนของการตั้งคาร์ม็อบขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวต่อในวันอังคารแล้วก็วันพุธนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้นำโดยทนายอานนท์นำพานะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานก็ไปหลายที่เลยค่ะไปทั้งที่หอศิลป์ด้วยนะคะไปกองทัพบกไปกองทัพเรือไปสตช.ด้วยหลักๆก็คือไปจี้สว.ที่ไม่ได้มาโหวตนายกรอบแรกเนี่ยจี้ให้มีการลาออกนะคะเมื่อวานนี้ทนายอานนท์นำพานะคะก็เปิดเผยก่อนการเคลื่อนขบวนคาร์ม็อบจุดตั้งต้นเนี่ยคือที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะช่วงบ่ายนะคะบอกว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้จะเป็นคาร์ม็อบเป็นหลักแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปยังกองทัพบกกองทัพเรือสตช.และจุดสุดท้ายคือที่ลานหอศิลป์กทม.โดยแต่ละจุดก็จะมีการปราศัยบ้างแล้วหลักๆก็จะเป็นการไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้สว.ผู้นำเหล่าทัพและสบที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่13กรกฎาคมเนี่ยลาออกนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องไปยังสบที่เหลือให้เคารพมติของประชาชนเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคุณอานนท์นำพาเนี่ยบอกว่าก็หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะกระตุ้นจิตสำนึกของสบและสสที่ยังไม่โหวตให้ใครและก็อยากให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงพลังของประชาชนเพราะว่าตอนนี้เหมือนประชาชนเนี่ยถูกปล้นคะแนนเสียงไปทั้งนี้หากกรณีที่พรรคอันดับ1ไม่สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องให้พรรคอันดับ2อย่างพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลทางคุณอานนท์นำพาเนี่ยบอกต่อนะคะว่าเดี๋ยววันพุธ19กรกฎาคมเนี้ยที่จะยังมีความชอบธรรมทางการเมืองมากที่สุดที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกคือนายพิธาซึ่งจากท่าทีของพรรคเพื่อไทยก็ยังให้การสนับสนุนอยู่แล้วถ้าผลโหวตในวันนั้นเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ8พรรคร่วมแล้วถ้ายังไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ8พรรคร่วมละว่าจะหาทางออกกันยังไงแต่ที่แน่นอนก็คือ8พรรคร่วมจะต้องจับมือกันให้แน่นและอย่าลืมสัญญาประชาคมที่ให้กับประชาชนเอาไว้ทั้ง2ฉบับโดยฝ่ายประชาธิปไตยต้องไม่แตกแถวไม่แตกแยกกันส่วนตัวของคุณนานนท์นำพาเนี่ยมองว่าการข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ยากและแฟนคลับของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ยอมอย่างแน่นอนลองฟังเสียงของคุณอานนท์ช่วงนี้ค่ะแปดพรรคร่วมเนี่ยต้องเกาะกันให้แน่นนะครับแล้วก็ยึดไปที่สัญญาประชาคมที่ให้กับประชาชนไว้นะครับทั้ง2ฉบับนะครับคือฉบับแรกแล้วก็ฉบับที่2ที่ได้ให้ไว้เมื่อก่อนที่จะมีการเลือกประธานรัฐสภานะครับคือเราต้องไม่ยึดติดกับบุคคลนะครับแล้วก็ยึดติดกันที่อุดมการณ์แล้วก็ข้อเรียกร้องรวมทั้งนโยบายที่เป็นหลักเป็นแกนที่พวกเราประชาชนได้เลือกเข้าไปนะครับแต่ในวันนี้ความชอบธรรมในทางการเมืองสูงสุดเนี่ยเราต้องยกให้คุณพิธานะครับถ้าคุณพิธาไม่ผ่านเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับทั้งในและนอกสภาต้องมาพูดคุยกันให้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่แตกแถวไม่แตกแยกกันไม่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับถ้าพรรคก้าวไกลพลิกขั้วไปจับกับพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมตอนนี้ผมคิดว่าถูกประชาชนไล่ด่าแน่นอนการข้ามขั้วเนี่ยคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าทุกพรรคได้แบกความฝันของคนจำนวนหนึ่งไว้แฟนคลับของก้าวไกลนะครับแล้วก็ของเพื่อไทยไม่ยอมนี่ย้ำตรงนี้อีกทีนะคะว่าการข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วแฟนคลับของก้าวไกลแฟนคลับของเพื่อไทยก็คงไม่ยอมแน่นอนส่วนการที่ฝั่งเสียงข้างน้อยจะเสนอชื่อบิ๊กป้อมเป็นนายกนั้นก็ทำได้นะมีความชอบธรรมในการเสนอชื่อแต่เชื่อว่าไม่ผ่านหรือถึงผ่านโดยใช้เสียงสบตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้แล้วคนทั่วประเทศเขาก็ไม่น่ายอมด้วยแล้วก็ยืนยันว่าวันพุธที่19นี้จะมีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่แน่นอนค่ะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตอนที่มีการระดมพลกันทางคลับเฮ้าส์ก็คาดว่าจะมีรถมาร่วมประมาณสัก400คันแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องไปลองเช็คกันดูแต่แน่นอนว่าด้วยเส้นทางที่มันมีข้อจำกัดกองทัพอากาศเนี่ยมันอยู่ไกลจากที่อื่นก็เลยเป็นกองทัพบกนะครับกองบัญชาการกองทัพบกข้ามไปกองบัญชาการกองทัพเรือแล้วก็กลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มาจบที่หอศิลป์ก็ไม่ได้ไปกองทัพอากาศอ่ะให้ดูบรรยากาศกันเลยตั้งแต่บ่ายสองโมงตอนที่เคลื่อนม็อบออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อทำกิจกรรมยื่นหนังสือถึงสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้นำเหล่าทัพและก็สวที่ไม่เข้าร่วมประชุมให้ลาออกจุดเริ่มต้นไปที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินครับตลอดเส้นทางก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถยนต์มาร่วมขบวนบีบแตรสัญลักษณ์การขับไล่สวตลอดเส้นทางตอนไปถึงหน้ากองบัญชาการกองทัพบกตำรวจสน.นางเลิ้งก็เข้ามาแจ้งกำชับให้การชุมนุมเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะผู้ชุมนุมก็เริ่มโดยการอ่านหนังสือลาออกที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมร่างมาให้สวโดยเฉพาะผู้นำเหล่าทัพทั้ง6ท่านนะครับแล้วก็มีการระบุชื่อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกเฉลิมชัยศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีข้อความว่าเป็นใบลาออกถึงสมาชิกวุฒิสภาจากประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าตรงที่อยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยแกนนำกลุ่มก็มีการนำรถถังของเล่นมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็มีการพยายามจะสื่อไปถึงฐานบกรวมถึงนำตุ๊กตาหมูมาแสดงสัญลักษณ์เพราะมองว่าหมูเปรียบเหมือนทหารบกที่เกียจคร้านไม่ทำงานและคิดถึงแต่เรื่องงบประมาณจากนั้นครับนายทหารเวรของกองบัญชาการกองทัพบกก็เป็นตัวแทนมารับหนังสือดังกล่าวแล้วก็ยืนยันกับผู้ชุมนุมว่าหนังสือฉบับนี้จะถึงมือผู้บัญชาการทหารบกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นประมาณบ่าย 3:20 น.กลุ่มคาร์ม็อบก็เคลื่อนไปที่หน้ากองประชาการกองทัพเรือครับโดยมีนาวาเอกพันณรงค์ยุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นตัวแทนมารอรับหนังสือแล้วก็ยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ถึงผู้บัญชาการทหารเรืออย่างแน่นอนโดยแกนนำกลุ่มตอนยื่นหนังสือก็มีการสอบถามนะครับบอกว่าเหตุผลใดทำไมผู้บัญชาการทหารเรือถึงไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนาวาเอกพันณรงค์ก็ชี้แจงว่าผบ.ตร.เนี่ยชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าวันนั้นมันตรงกับวันรำลึกเหตุการณ์รส.112ท่านต้องเดินทางไปร่วมงานไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับงานซ้อนเพราะเป็นงานโดยตำแหน่งหน้าที่เหมือนกันส่วนใครมองว่างานไหนสำคัญกว่าก็แล้วแต่จะคิดนะครับตัวท่านก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นจากนั้นครับขบวนคาร์ม็อบก็เคลื่อนกลับมาไปในเส้นทางเดิมนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อขบวนมาถึงหน้าสตช.เจ้าหน้าที่พร้อมร่วมประจำการก็ตั้งแผงเหล็กกันไว้แล้วครับปิดประตูทางเข้าออกด้วยโซ่และแม่กุญแจมีการนำแผ่นผ้าใบปิดบังป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงบริเวณประตูหมายเลขหนึ่งเพื่อป้องกันนะครับการถูกพ่นสงพ่นสีผู้ชุมนุมก็เลยจัดเตรียมตุ๊กตาหมูยางสีชมพูแล้วก็ปืนบับเบิ้ลรูปโพนี่เพื่อจะมอบให้กับผบ.ตร.ตรงจุดนี้พันตำรวจเอกอนุสนนิธิเฉลิมวงศ์เป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือนะครับผู้ร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งก็ทำกิจกรรมเผาพิษเผาเกลือเพื่อแสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันก่อนที่จะเคลื่อนเวทีไปนะครับเพื่อเปิดเวทีปราศัยที่ลานหน้าหอศิลป์ต่อครับทีนี้มาที่ลานหน้าหอศิลป์นะคะคุณผู้ชมช่วงเย็นเมื่อวานประมาณสัก6 โมงกว่าๆนะคะคุณนาโนนำพานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ขึ้นเวทีปราศัย Respect My Vote เคารพเสียงประชาชนบอกช่วงนึงนะคะบอกว่ารู้สึกอึดอัดที่ในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยคุณชฎาไทยเศรษฐ์ส.ส. อุทัยธานีจากพรรคภูมิใจไทยกล้าเสนอให้ออกกฎหมายยิงคนที่ทำผิดมาตรา112แล้วไม่ผิดกฎหมายและมีการกล่าวอ้างประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นจริงขอยืนยันว่าการต่อสู้ของเยาวชนตั้งแต่ปี63เนี่ยเป็นปลายทางของการต่อสู้จากบรรพบุรุษที่ผ่านมาแต่เมื่อการต่อสู้มีคนบาดเจ็บล้มตายเราจึงส่งคนเข้าไปเป็นส.ส.ซึ่งผลออกมาคนมากกว่า 70% เลือกฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลถูกตราหน้าว่าเป็นพรรคล้มเจ้าอย่าปล่อยให้คนแค่250คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เป็นสมุนของเผด็จการมาใช้เป็นข้ออ้างซึ่งมั่นใจว่ามาตรา112เป็นแค่ข้ออ้างแต่แม้จริงแล้วเขากลัวฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมเก่าให้กลายเป็นสังคมใหม่เพราะแท้จริงแล้วมาตรา112ต้องผ่านการพิจารณาของสภาก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ที่สำคัญพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์กลัวว่าพรรคก้าวไกลจะทำให้พวกเขาติดคุกจากการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงปี53เพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่เขากลัวให้เป็นจริงด้วยการสนับสนุน8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าให้ช่วยกันส่งเสียงไปยัง8พรรคว่าอย่าแตกแถวเด็ดขาดพรรคไหนแตกแถวก่อนถือว่าเป็นเผด็จการค่ะเข้าไปพักเพื่อไทยฝ่ายตั้งรัฐบาลตั้งแต่พักจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
จากนี้นะคะทางคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาก็ปราศัยด้วยนะคะระบุว่าขอส่งเสียงไปยัง8พรรคร่วมขอให้แสดงจุดยืนชัดเจนสนับสนุนนายพิธาแล้วก็ระบุว่า18กรกฎาคมนี้คือวันอังคารนี้นะคะขอนัดมวลชนไปรวมตัวที่ศาลรัฐธรรมนูญเวลา11โมงเพราะเป็นองค์กรที่มีผลต่อการพิจารณาสถานะของนายพิธาที่คาดว่าศาลอาจมีคำพิพากษาแล้วก็เชิญชวนให้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลแต่งชุดดำ20ถึง31กรกฎาคมเพื่อไว้อาลัยให้กับสว.และคนที่ไม่โหวตหนุนคุณพิธาในรอบที่2ด้วยนะคะแล้วก็มีการย้ำด้วยนะคะก่อนที่จะปิดท้ายเวทีนะคะบอกว่าหลังจากนี้ให้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและรถให้เติมน้ำมันให้เต็มถังเพื่อเตรียมความพร้อมเคลื่อนไหวอีกครั้ง19กรกฎาคมนี้และขอให้รอสัญญาณว่าจะนัดทำกิจกรรมที่ไหนแล้วก็ยุติการชุมนุมไปเมื่อวานนี้สักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เลิกดึกอะไรนะครับแค่ช่วงค่ำๆก็แยกย้ายกันไปเพราะต้องจับตาสัปดาห์นี้ต่อว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ยังไงจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมผ่านไปตรงหอศิลป์นะหอศิลป์วันศุกร์ก็ไปค่ะวันศุกร์เนี่ยดึกกว่านะครับจะเลิกค่อนข้างดึกกว่าแล้วก็จะค่อนข้างคึกคักทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มีคาร์ม็อบแบบนี้ทีนี้นี่คือบรรยากาศการเมืองนอกสภาที่เห็นชัดเจนว่าเริ่มมีคนออกมารวมตัวกันบ้างแล้วและยังคงจับตาสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด